วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับเทคนิคในการดูแลไอโซพอร์ตในช่วงฤดูร้อนนะครับว่าผมมีวิธีจัดการอย่างไรนะครับครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจาก Channel Aesthetic เดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับเทคนิคในการดูแลไอโซพอร์ตในช่วงฤดูร้อนนะครับว่าผมมีวิธีจัดการอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรังโฟมนะครับสำหรับที่ผมสั่งมาเพื่อเลี้ยงไอโซพอร์ตในฤดูร้อนนะครับตัวนี้ก็เราจะใส่น้ำแข็งลงไปข้างในนะครับเพื่อให้เขามีความเย็นทั้งวันนะครับครับโดยลักษณะของรังโฟมนะครับที่เราใช้นะครับจะเป็นลักษณะของรังโฟมที่ประกอบขึ้นนะครับโดยจะมีตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือตอนเช้าอยู่นะผมยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนน้ำแข็งแต่อย่างใดนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดฝากันก่อนนะครับครับตอนนี้น้ำแข็งมันก็ละลายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปเอาน้ำแข็งในช่องฟรีซมาใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแข็งกันเลยก็น้ำแข็งนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อเอาเราแช่ช่องฟรีซไปมาดูตรงนี้อันนี้เป็นพวกลูกกรงลูกเกี๊ยบเอาออกมาแช่ไว้ให้งูกินนี่นะเราจะใช้3ขวดแช่ทุกวันประหยัดน้ำแข็งประหยัดนี่แช่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำแข็งในกล่องโฟมกันดีกว่าตามข้าพเจ้ามาโอเคครับตอนนี้เราก็ไปเอาน้ำแข็งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนน้ำแข็งกันเลยนะครับกล่องนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเปลี่ยนทีละขวดนะครับนี่เราก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟอยล์ฉนวนกันความร้อนหรืออะไรสักอย่างแหละฟอยล์เก็บความเย็นหรือฟอยล์อะไรสักอย่างแหละใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ม้วนอย่างนี้มันจะได้เก็บความเย็นนานๆใส่ลงไปแล้วก็เอาขวดเก่าอันนี้ไปแช่แป๊บนึงม้วนไว้เหมือนเดิมของเราจะใส่ทั้งหมด3ขวดนะบางคนเขาจะใส่แค่2ขวดเอา3เลยเพราะที่บ้านร้อนมากแต่เขาจะเปลี่ยนทุก12ชั่วโมงของเราเปลี่ยนทุกๆ1วันเลยวันละเปลี่ยนวันละรอบวันนี้น้ำยังไม่แข็งโอเคตามปกติแล้วเปลี่ยนเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็จะปิดฝาแต่ว่าจะมาโชว์ของนั้นก่อนจะมาดูให้ดูไอโซพอร์ตครับแต่ผมจะมาให้ดูไอโซพอร์ตชนิดแรกที่ออกลูกค่อนข้างดกเลยนะครับพอดีคือตอนเราปิดกล่องเนี่ยมันก็มืดใช่ไหมไอโซพอร์ตมันชอบอะไรที่แบบไม่มีแสงอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยจะมืดๆหน่อยนะเห็นไหมลูกแพนด้าคิงออกเยอะมากนะครับถ้าภาพมันมืดๆหน่อยก็ขออภัยนะครับผมเลือกมุมที่มืดที่สุดแล้วก็กล่องที่มันค่อนข้างมืดละเพื่อให้ไอโซพอร์ตอยู่เพราะว่าเขาชอบที่มันมืดผมก็จัดให้เขาเลยตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ออกลูกดกเหมือนกันนะครับและผมก็ชื่นชอบนะครับตัวนี้คือแอมเบอร์นะครับจะออกสีเหลืองๆแป๊บนึงนะครับนี่อันนี้เริ่มเลี้ยงจาก4ตัวนะซื้อมา6แหละแต่ว่าตายไป2นี่ตอนนี้ลูกเต็มละก็จะเห็นได้ว่าออกลูกดกมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดฝานะครับแล้วก็จะปิดรังโฟมเพื่อให้ความเย็นมันได้ทำงานนะเพราะว่าถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยความเย็นมันก็จะออกข้างนอกไงแต่ก็อ๋อเราทำสายตกมันตกใจนึกว่าอุณหภูมิลงเร็วจังเมื่อกี้สายมันอยู่ใกล้ถุงทำความเย็นไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเดี๋ยวเราไปชมโกดังของเรานะครับตอนนี้จัดเสร็จแล้วอันนี้เป็นภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็นพวกงูนะครับฝั่งนี้งูฝั่งเมื่อกี้จะเป็นแมงมุมนะครับฝั่งนี้จะมีงูตุ๊กแก
เบียดอะไรพวกเนี้ยตรงนี้จะเป็นพวกโซนหนูนะครับอันนี้ภายในนะครับข้างในก็มีแมงสาบอยู่ตรงนี้2คอกเพราะเอาไว้อันนี้โหลประกัดนะขนมาจากเชียงใหม่ด้วยยังไม่ได้หามาเลี้ยงเลยอันนี้เป็นรังโฟมที่2อันนั่นแหละอันนั้นเป็นที่อยู่เม่นรังโฟมนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยผมซื้อมาคิดไว้ว่าอยากจะเลี้ยงด้วงแต่แบบเลี้ยงไม่เป็นกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยมันยังว่างเปล่าอยู่เลยกะว่าจะเลี้ยงด้วงนะครับสักวันอาจจะมีโปรแกรมโอเคที่ผมมาถ่ายรีวิวโกดังไม่ใช่อะไรผมรอให้อุณหภูมิมันในกล่องโฟมที่เลี้ยงไอโซพอร์ตมันเย็นขึ้นก่อนแล้วจะไปถ่ายให้ดูว่ามันกี่องศาอันนี้น้องเม่นขนมาเนี่ยไปนอนตรงนั้นอีกอะ โอเคครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้กี่องศานะครับ 26.9 นะครับอากาศกำลังดีเลยก็เป็นอุณหภูมิที่ถือว่าเย็นนะครับแล้วก็ไม่ได้เย็นมากกำลังเหมาะกับไอโซพอร์ตนะน้ำแข็งยังไม่ละลายนะของผมมันอยู่ได้ประมาณ1วันนะครับ1วันผมจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับก็คือผมตื่นมาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนทุกเช้าเลยเพื่อให้มันแบบเป็นกิจวัตรประจำวันไปเลยว่าต้อง1วันต้องเปลี่ยน1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็3วันก็จะมาให้อาหารไอโซพอร์ตสักครั้งนึงนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการดูแลไอโซพอร์ตในช่วงฤดูร้อนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานี้นะครับลองเอาวิธีที่ผมใช้นะครับไปปรับใช้ดูได้นะครับเผื่อมันจะช่วยไอโซพอร์ตของคุณให้อยู่รอดได้ในช่วงฤดูร้อนนะครับสำหรับผมก็วิธีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย